大家好，欢迎大家回到开心学汉语直播视频第675集。วันนี้นะคะก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของสั่งอู้ฮั่นหรือถอดจ่าหวานจ่าเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะคะพูดคุยต่อรองราคานะคะคำแรกเลยถอดจ่าหวานจ่าอันนี้เลยนะคะถอดจ่าหวานจ่าก็คือต่อรองราคาค่ะซึ่งถ้าเราแบบอยากจะพูดให้มันสั้นลงนะคะจะ说想要简单的说可以这么说那个讨价还价นะคะถ้าแบบเรียกสั้นๆนะคะ简单的说还价ก็คือแบบไม่สามารถที่จะเรียกว่าไงคะ还价คือแบบต่อรองราคาเวลาที่เราบอกไอ้太贵了可以便宜点吗แพงไปถูกหน่อยได้ไหมลดราคาหน่อยได้ไหมนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็มักจะพูดว่าไอ้ค่ะ不好意思这里不能讨价还价หรืออาจจะพูดว่า不好意思我们店不能讨价还价不能还价ก็แบบต่อรองราคาไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้ในจีนหลายๆร้านเนี่ยเขาจะมีฟิกซ์ราคาไว้ตามนั้นเลยจะไม่สามารถที่ต่อรองราคาได้นะคะปีจีจะชอบ能给我打折吗เวลาที่เราเจอแบบ那个东西感觉那个价格那个东西的价格太贵了或者太高了价格太贵或者价格太高ราคาแพงหรือว่าราคาสูงไป价格แปลว่าราคานะคะ可以跟那个商人นะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะคะพูดว่า能给我打折吗ที่说ลดราคาหน่อย能给我打折吗是什么意思ถ้าเราแปลให้ตรงๆนะคะคำว่า打折的意思是打折的意思是ลดเปอร์เซ็นต์ค่ะโอเคไหมลดเป็นเปอร์เซ็นต์เราใช้คำว่า打折นะคะ打折คือการลดเปอร์เซ็นต์เนาะที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะในเมืองจีนอย่างเช่นคำว่า打九折ลดแค่10%นะคะลดจิตเดียวเองนะเออถ้าเห็นเลข9นะคะก็คือลดไปแค่1ส่วนเท่านั้นคือลดแค่10%นะคะคนจีนเนี่ยเขาจะไม่ได้ออกเป็นจำนวนร้อยแบบประเทศไทยนะคะเขาจะใช้แค่10ส่วนนะแล้วที่เขาติดป้ายเอาไว้9หรือว่าที่เราพูดว่าเฉียวเนี่ยคือที่เขาขายให้เรา9ส่วนนะคะเขาจะขายเขาจะเก็บตังค์เรา9ส่วนอีก1ส่วนที่หายไปนะคะก็คือส่วนที่เขาจะลดให้เราเพราะฉะนั้นนะถ้าเราแบบ 10% ก็คือเขาจะใช้คำว่า9